ล้วครับพี่น้องครับเล่นแล้วครับตอนนี้สดๆครับฝนบ่มีเลยอยู่ตลาดหัวถนนครับพี่น้องครับอยู่ตลาดหัวถนนอยู่บางพี่ครับพี่น้องครับไก่กองเลยว่าซูมือนี่วะเอาไก่ตัวป้นมันอยู่โตไปยังหรอเนี่ยป้านย่างไก่ไปสนใจฮอดข่อยเลยมันสนใจยังได้เฮามันโตไปน้ําซูมือเนาะฮะเว้าเนาะเฮานี่ไหนมันอยู่หั่นน่ะอยู่ป้านเดี๋ยวจะมาหากวนกันเดี๋ยวไหนมันมานี่ตะกี้เจ้าว่าเบียงสีเด้ตั้งแต่ไดมอนด์มาเจ้าเปลี่ยนไปเลยตะกี้เจ้ามาอยู่วงนี่ข่อยไทยชิบะนี่เจ้าสิยามาหาข่อยหรือข่อยสาดกล้องไปสิเจ้าสิบ่นเฮาสิไทยหยังตอนเมื่อกี้เจ้ายังมีกล้องแบบหน้าตาเสยเลยโอ้ยมันก็ไทยครั้งแล้วมันเฮ็ดมาครั้งแล้วมันมีของเก่ามันก็ต้องหาของใหม่ๆจังซี่เข้าใจบ่มือของอันไหนมันนุ่มๆมันก็ต้องเอาผู้นุ่มนั่นดีมันพูดอะไรอยู่ไปเดียวนี่มันไม่เอาประกอบนี่ไหมเมื่อกี้เรา
พบกุยครับเอาวะเดี๋ยวเชื่อกันก่อนเดี๋ยวใจเย็นคือความดอมไอ้พ่อเลี้ยงดีก่อนไอ้พ่อเลี้ยงดีก่อนต่อไปไอ้พ่อได้บอกว่าคือต้องมีคลิปออกดิมือคลิปมันยังดีให้ได้มือละคลิป2คลิป3คลิป4คลิปให้มือละคลิปมันยังดีให้ได้อยู่ค่ะแล้วว่าฉันนี่มันยังไกลกล้องแบบนี้มันบ่แม่นโอ้ยเพิ่นก็บ่บอกมันบ่ถูกต้องคือจังบ่คักองค์กรโอ้ยบ่คักองค์กรบักน้อยเป็นเบิดมือบักน้อยเป็นเบิดมือมันพ้นฟอกเอ้ยจะเป็นมึงคักหลายองค์กรเนี่ยตอนนี้บอกพี่น้องเลยพี่น้องมาเลยเดี๋ยวนี่รับคุมเลยนี่พี่น้องขาสุดเลยดิแถวเอียงก่อนดิตลาดหัวถนนตลาดหัวถนนเจหะบางพี่บางพี่ซื้อเพราะมีเจหะพี่น้องมาหมดแล้วมาถึงแล้วเออผู้มาแล้วก็มีคนน่ะเพิ่นมาเอ้าจังได๋กันมันเป็นกําลังแรงใจให้ปาดมื้อนี้บอดข่อยคือหมานได้เว้นแท้ตรวจให้พี่สาวค่ะโอ้พี่สาวกับพี่ชายครับปาดเบิ่งอันนี้ขนมข้าวตอกแกงมันจะมาวานออกหน้ามึงฮะอยากไปอยู่ในมือเอ้ยฝากเด้เป็นบ่ใช่ให้ฝากให้ได้ใช่ให้ได้บ่ท้ายให้ได้ค่ะท้ายให้ได้ขอบคุณมากครับโอ้ยอดเลยพี่สาวเลยนะคะจะไปหาอยู่หมอชิ้น2ไม่ได้เล่นหมอชิ้น2วันนี้พี่สาวก็มีชัยมาโคตรพ่อดูนะอันนี้ก็เป็นกันตามีหลายคนคิดดีทำดีเห็นป่ะแม่นค่ะถ้าโดยแบบคิดดีทำดีมีแต่เล่นดีๆรวมกันแล้วก็ดีคือมันปากขอบคุณมากมันถ่ายยังไงล่ะนี่มันแคปยังไงฮะเอามาถ่ายให้นางหน่อยถ่ายรูปถ่ายคลิปนะนี่ถ่ายคลิปดีใจมากครับอ๋อมันเสียงอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับตรงนั้นเลยครับเอาหมวกขึ้นหน้านิดนึงครับมันดำถอดแมสก์ก็ได้เด้อถอดแมสก์ได้เลยนะครับถอดแมสก์ได้เลยจะสวยกว่าโอเคครับ1 2รูปนะครับขอบคุณครับเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับไม่ได้เขียนมาบอกไม่ได้มาบอกเลยมาแบบเซอร์ไพรส์น้องมากวันที่5นะครับพรุ่งนี้เจอกันครับตอนนี้ไม่มีฝนแล้วนะครับผมครับ